FM 105 Smile Thailand สวัสดีสมชายอยู่ในสายครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ครับสวกำลังทำสิ่งไม่เหมาะสมหรือเปล่าพูดนั่นแหละไม่เหมาะสมก้าวร่วงอย่างยิ่งเพราะคุณพิธาที่ผมเมตตากรุณามาอยู่เนี่ยนะเป็นดูเนี่ยนะกล่าวอ้างให้ร้ายสวทั้งที่เงื่อนไขแห่งการทำให้ก้าวร่วงเนี่ยก็คือคุณพิธาและพวกเพราะคุณพิธาไม่ได้ตอบต่อประชาชนต่อสังคมไทยซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขว่าคุณพิธาและพวกนี่หมายถึงสสก้าวไกลและกลุ่ม NGO กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร่วมกันในการพยายามยกเลิกมาตรา112อ้างว่าจะแก้ไขก่อนเป็นการลดทอนพระราชอำนาจให้เหมือนกับคดีหมิ่นประมาททั่วไปลดโทษอัตราจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีครับและพระราชินีองค์รัชทายาทเหลือไม่เกิน6เดือนและหากบอกว่าเป็นความจริงหรืออ้างว่าทำโดยสุจริตไม่ต้องรับโทษไอ้นี่ต่ำกว่ากฎหมายหมิ่นประมาทอีกนี่คือการทำให้สังคมไทยกำลังก้าวร่วงพระมหากษัตริย์อันเป็นความมั่นคงของประเทศประเทศไทยมีการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเราทำงานเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคุณพิธากำลังสร้างเรื่องสว.ไม่โหวตให้เพราะคุณพิธารู้อยู่แก่ตัวเองเลยแล้วอยู่แล้วว่ามีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของตัวเองในเรื่องหุ้นไอทีวีนะเรื่องของการจัดการมรดกเนี่ยซึ่งหลักฐานชัดเจนนะครับว่าคุณพิธาได้โอนนี่เอกสารยื่นผมแล้วนะโอนที่ดินที่จังหวัดที่ปราณบุรีเนี่ยที่ขายไปราคาประเมิน18ล้านขายไป 6.5 ล้านเนี่ยด้วยการโอนจากผู้จัดการมรดกที่ชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้จัดการมรดกโอนให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภาษานะต่างเยอะนะครับผู้จัดการมรดกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โอนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เป็นคนเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการมรดกนะขายที่ดินไปเมื่อไม่นานนี้ในราคาที่ยังสงสัยว่าตกลงเป็นการโกงภาษีหรือเป็นการขายในราคาที่ประเมินแล้ว18ล้านหรือขาย 6.5 ล้านจริงครับแต่แจ้งเท็จต่อปปช.ฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยแต่สรุปว่าการโอนหุ้นของ ITV ซึ่งใส่ชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปอย่างเดียวครับนี้ได้ใส่ผู้จัดการมรดกนั้นแตกต่างกันทางข้อกฎหมายอย่างไรระหว่างตามที่อ้างว่าไม่มีเวลาไปจัดการมรดกตั้งแต่ปี2549มาจนถึงปี2566มีหลักฐานเป็นเอกสารที่ผมแล้วในมือเดี๋ยววันนี้จะให้สื่อสาระได้รับทราบนะครับว่านายพิธาได้โอนหุ้นไม่ใช่โอนมรดกที่ดินอย่างน้อย1แปลงนะครับครับขายไปเนี่ยนะครับเป็นของตัวเองแล้วเหตุใดถึงอ้างว่าหุ้น ITV ไม่ได้โอนอันนี้ในเรื่องข้อกฎหมายว่ากันไปแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการที่โอนหรือไม่โอนก็ตามเนี่ย1ใน3คือครอบครัวในพิธาหลังจากรับมรดกก็คือบุญบิดาเสียเนี่ยมีแม่มีตัวเองและน้องชายเนี่ย 42,000 หุ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุด1ใน3ก็เป็นนายพิธาแน่นอนเพราะเมื่อบิดาตายหุ้นนั้นภายใน24ชั่วโมงได้โอนเป็นของนายพิธาทันทีครับอันนี้เป็นของผู้รับมรดกทันทีไม่ว่าจะตั้งใจรับหรือไม่รับเมื่อวันก่อนเราพูดกันแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นายพิธามีปัญหาเรื่องหุ้นอันนี้เป็นประการที่1นะครับครับพี่เอกครับขอเติมเรื่องที่ดินขอว่าเติมเรื่องที่ดินนิดเดียวเพื่อเดินพอดีว่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาทำข่าวต่อเนื่องเขาก็ไปค้นดูนะครับว่าราคาประเมินของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นราคาเท่าไหร่ซึ่งมันก็ทำได้มันเป็นข้อมูลเปิดเผยตกลงแล้วการซื้อขายในราคา 6.5 ล้านเนี่ยเป็นราคาขายที่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน
ซึ่งอันนี้มันทำให้สงสัยได้ว่ามันมีการตุกติกเกิดขึ้นอันนี้สงสัยก่อนนะครับส่วนว่ามันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวขยายความกันต่อสำนักข่าวอิสระเขาทำข่าวนี้ต่อเนื่องคือราคาประเมินมันเป็นราคาที่หลวงประเมินที่ดินเพื่อจะให้มีการเก็บค่าโอนหรือเก็บค่าภาษีเนี่ยให้เข้ารัฐเนี่ยเต็มไม่เต็มหน่วยก็เลยมีราคาประเมินที่ดินเพื่อป้องกันการซื้อขายที่ตกลงกัน2ฝ่ายเพื่อไปบอกว่าซื้อขายต่ำกว่าราคาจริงอ่ะเพื่อจะเลี่ยงภาษีอันนี้ก็เลยมีราคาประเมินที่ปรับใหม่อยู่เรื่อยๆนี่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายนี่ 6.5 ล้านมันต่ำกว่าราคาประเมินครับพี่เอครับทีนี้ต้องไปดูต่อครับอิสระก็ไปดูเลยว่าการชำระภาษีนะครับในวันโอนเนี่ยครับขาดเท่าไหร่ราคาโอนด้วยถ้าเป็นราคาประเมินราคาจ่ายภาษีนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินมีส่วนร่วมทุจริตครับเพราะมันจะขายราคาต่ำกว่าหรือไม่ก็ตามเนี่ยจะต้องชำระภาษีในราคาประเมินต่ำๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ไปว่ากันนะมีค่าโอนด้วยครับพี่ใช่ไหมครับค่าภาษีค่าโอนเนี่ยนะครับไปดูตรงนั้นแหละว่ามันเกิดได้2กรณีคือ1ราคาจริง18ล้านแต่ขาย 6.5 ล้านต่ำกว่าถึง1ใน3เนี่ยอันเนี้ยตั้งใจทุจริตภาษีหรือไม่โกงค่าโอนหรือไม่นะครับคือทำต่ำกว่าราคาเป็นจริงอ่ะพูดง่ายๆนะครับ2ราคานั้นเป็นราคาจริงในพื้นที่นะครับแต่ผมว่าที่ปราณบุรีไม่ใช่ราคานี้นะ14ไร่เนี่ยไร่ละเท่าไหร่ล่ะ65ล้านเนี่ยตกไร่ละ 500,000 เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมตอบก่อนเลยในฐานะที่ก็มีความชำนาญอยู่แถวนั้นพอสมควรแหละแต่ที่น่าใช่ไม่ได้ใช่ถ้าไร่ละล้านเป็นไปได้นะครับเพราะ14ไร่ควรจะเป็น14ล้านนะครับก็ไปตรวจดูแล้วกันทีนี้กลับมาพูดเรื่องของที่คุณพิธากับพรรคก้าวไกลมีปัญหาทำไมสว.เขาถึงสงสัยเมื่อวานผมรับเอกสารจากนายนพรุตกับพวกนะครับผมที่ราบขาวเนี่ยพร้อมกับคุณเสรีเนี่ยก็เขาจะขอมามอบผมโดยตรงนะสมมติว่าขออนุญาตให้ท่านเสรีมารับด้วยเพราะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการพัฒนาการเมืองและท่านเนี่ยสอบเรื่องที่ผมร้องอยู่คือผมเนี่ยร้องให้สอบ4เรื่องนะเกี่ยวกับการถือหุ้นในทีวีเกี่ยวกับการที่สงสัยว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งใน3กรณีนะครับก็ร้องกรรมการ2คณะคือกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของท่านข้าณรงค์แล้วก็ท่านเสรีแล้วก็วันนี้ท่านเสรีก็จะไปที่คณะกรรมการกกต.ก็เพื่อจะให้ไปคุยกับกกต.ว่าเหตุใดเนี่ยทำไมถึงไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาคือมันเป็นเรื่องการทำตามกฎหมายซึ่งผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่กกต.จะต้องมารออะไรอีกนะครับเมื่อคุณเห็นเองตามมาตรา151ครับคุณได้กล่าวหาเขาทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยมีคนไปร้อง3คนใช่ไหมคุณเดืองไกลคุณศรีสุวรรณคุณนพรุตด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือคุณอะไรอ่ะสนธยาสวัสดี4คดีเนี่ย คุณยกเขาหมด3คดีพอคุณยกเขาหมดเนี่ยคุณนพรุตเมื่อวานเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขามาด้วยความรู้สึกอึดอัดตันใจเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่ให้ลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับหลายคนนะครับมีหุ้นเดียว1หุ้นอสมทก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับ5บาทหุ้น5บาทบางคนก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าประกอบการวิทยุชุมชนอะไรต่างๆนะครับทำไมกรณีของคุณพิธาถึงไม่ถูกส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับหรือส่งศาลฎีกาวินิจฉัยตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเขามาร้องเนี่ยกรรมาธิการก็จะรับเรื่องนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการอธิบายต่อว่าทำไมสว.เขาถึงคลางแคลงความเป็นอยู่เป็นไปของพรรคก้าวไกลไม่ได้มีอคติส่วนตัวผมพูดในรายการตลอดนะครับด้วยความอยากให้เขามาแทนคนรุ่นผมและแทนคนรุ่นเก่าๆเป็นความหวังของชาติแต่การเข้ามาไม่ใช่หนึ่งเปลี่ยนแปลงวันชาติเลยวันชาติเนี่ยในระบอบการเมืองการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเดนมาร์กเยอรมันทั้งหลายแอบที่เราที่ไม่ใช่เยอรมันญี่ปุ่นนะครับที่เขาใช้วันใช่เลยสมภพของพระมหากษัตริย์นะครับประเทศไทยเนี่ย2475นะเคยทำมาแล้วก็คือไปทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรเขากดขี่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ไปเอาเป็นวันชาติซึ่งใช้มาได้ประมาณสัก20ปีก็เลิกไปแล้วแล้วใช้มาตั้งแต่ปี2503นะเปลี่ยนมาเป็นวันที่5ธันวาเนี่ยจนถึงวันนี้63ปีแล้วนะคุณจะมาเปลี่ยนวันชาติกลับไป24พฤษภาไอ้24มิถุนา
ผมว่าส่งคุณโรมกลับไปอยู่2475ดีไหมนะแล้วคุณช่อเนี่ยที่โทรศัพท์ไปหาอาจารย์ปีดีเนี่ยนะส่งโรมไปดูแต่ตันิกพี่ส่งกลับไปเลยเออส่งกลับไปเลยแล้วหมดเรื่องหมดราวนะคือมันเป็นความคิดเพ้อเจ้อของอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่พยายามจะไปเอาประวัติศาสตร์ที่ตัวเองอ่ะแค่อ่านมากับผีเดียวอ่ะไม่เคยรู้เรื่องลึกจริงๆของ2475สมัยนั้นนะแต่เอามาเพื่ออ้างใช้ทฤษฎีทั้งเลยเอามาหาอำนาจตะวันตกมาใช้โรบอทข้อมูลข่าวสารนะครับแยกไปชั้นๆ 77,000 IP ยิงด้วยโรบอทเป็นพันชุด84ล้านข้อมูลสร้างคอนเทนต์กระจายไปตั้งแต่คนแก่ยันเด็กเล็กนะครับฝังความคิดยิ่งกว่ายุวชนที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราสงสัยว่าเอ๊ะมันต่อไปถ้าปล่อยอย่างนี้มันจะกลายเป็นยุวชนนาซียุวชนเรฟการ์ดยุวชนเขมรแดงไม่ถูกไหมครับครับนี่คืออันตรายภัยของความมั่นคงครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองประยุหรือไม่เนี่ยอันนี้คือคำถามที่หน่วยความมั่นคงเขาแจ้งดำเนินคดีแล้วนะครับเรื่องรัฐปาตานีแล้วก็ตะแบงบอกเอ้ยนี่เป็นแค่แบบถามหลักฐานที่ผมก็มีว่าคุณไปแอบคุณไปทำกล่องคุณไปทำกาบัตรอะไรนะครับถามแบบเนี้ยมันยิ่งกว่าอินทนนท์ชัยอ่ะเล่นลิ้นไปเรื่อยๆนะถ้าจับได้ก็ไล่ไม่ทันก็หนีไปอีกมากอกสามตะก้า300ตะก้ายังตามไม่ถูกเลยอย่างเงี้ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจากรัฐปาตานีคุณไล่ขึ้นมาอีกแล้วคุณจะไปแยกร้านนาอีกแล้วนี่ร้านนาผมเนี่ยกำลังคิดว่ารัฐศาสตร์เขาบอกว่าหลักวิชาการนะครับถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นรัฐบุรุษหรือทรราชให้ลองโอนอำนาจให้เขาดูจะรู้ว่าเขาเป็นใครครับวันนี้เดิมผมเนี่ยอยากจะโอนอำนาจให้เขาได้ทรัพย์ไชยชนะแล้วได้เป็นผู้นำรัฐบาลได้มีรัฐบาลคนรุ่นใหม่แต่ผมหวั่นใจเกินนะครับลองคิดดูคุณว่าครับวันนี้ถ้าได้คุมกระทรวงดิจิตอลถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของประเทศไทยตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่อยู่กับมือถือไปจนถึงคนแก่ที่อยู่กับมือถือคนไทยทั้งหมดมี67ล้านคนมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโซเชียล100ล้าน1บัญชีนะครับมันไม่คงเป็นซอมบี้กันทั้งประเทศหรอครับครับความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วยุวชนนาซีทำคนตายไปทั้งโลกเป็น10ล้านครับยุวชนเลฟการ์ดก็ตายไปหลายล้านครับยุวชนเขมรแดงทำคนตายไปแล้ว3ล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้บุคคลบางกลุ่มเข้ากลุ่มอำนาจรัฐเราคงไม่ได้เห็นรัฐบุรุษอ่ะเราอาจจะเห็นทรราชหรือเราอาจจะเห็นสงครามกลางเมืองแบบเดียวกับที่ให้บุคคลให้เข้าไปทำเนียบขาวตอนโดนน้ำทั้มแพ้โจไบเดนแล้วก็เกิดการยิงกันตายครับพี่เอกผมถามคำหนึ่งเพราะว่าติดใจอยู่นานแล้วทำไมการแก้กฎหมาย112เนี่ยเมื่อกี้สสมชายก็ทวนเนี่ยนะครับว่าเขาจะลดโทษแล้วก็มันจะทำให้เกิดการด่าฟรีบูลลี่ในหลวงซึ่งเป็นพระประมุขเนี่ยเขาทำทำไมครับพี่เอเขาคิดว่าการที่เขาจะเปลี่ยนประเทศนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีกองทัพที่เข้มแข็งมีพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งครับทั้งเขาต้องเปลี่ยนใจคนครับหลักสำคัญเลยคือเขาต้องเปลี่ยนใจคนการเปลี่ยนใจคน6ขั้นตอนคือต้องสร้างความสั่นคลอนในองค์กรที่เป็นฐานรากครับองค์กรที่เป็นฐานรากอย่าลืมว่าขนาดที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อพฤษภา35เนี่ยนะครับครับพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกพลเอกสุจินดาพาประยูรกับพลตรีจำลองเข้าไปเป็นอันยุติกบฏเมษา5Yกบฏ19กันยาก็กบฏ9กันยานะครับในอดีตนะครับครับถามคนที่เป็นกบฏทั้งหมดนะครับหลายคนว่าเหตุใดพวกพี่ถึงหยุดนะครับเขาบอกว่าเมื่อป๋าเปรมอัญเชิญพระเจ้าอยู่หัวไปโคราชนะครับแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขารบกันก็มีแต่ความเสียหายเพราะเขายอมแพ้เป็นกบฏครับครับนี่คือความที่ประชาชนไทยเคารพสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับเพราะสิ่งที่บุคคลบางกลุ่มต้องการเปลี่ยนประเทศซึ่งอยู่เบื้องหลังของคนกลุ่มนี้ต้องการยึดครองประเทศไทยเพื่อให้อยู่ภายใต้เป็นอาณานิคมจักรวรรดินิยมใหม่คุณตะวันตกนะครับเพื่อมาถ่วงดุลกับ
ทุนตะวันออกของจีนเนี่ยนะครับครับก็จึงต้องสร้างให้เกิดความอ่อนแอและเข้าครอบงำนะครับเมื่อเข้าครอบงำได้ก็สามารถบงการตั้งฐานทัพในภูมิภาคของประเทศไทยได้ต่อเชื่อมระหว่างนาโต้2เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะครับมาไทยแล้วเชื่อมไปอินโดนะครับสิงคโปร์อะไรก็แล้วพี่เอพูดถึง6ขั้นตอนเปลี่ยนใจคนเมื่อสักครู่คือ1ก็คือยึดหัวใจประชาชนขั้นตอนที่1ก็คือสั่นคลอนองค์กรฐานรากแน่นอนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมหัวใจคนไทยทั้งชาติมายาวนานตั้งแต่ตั้งประเทศเป็นพันปีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าสั่นคลอนสถาบันนี้ได้ทุกอย่างก็คงจบได้ไม่ยากข้อ2ถึงข้อ6มีอะไรบ้างครับพี่เอ6ขั้นตอนเปลี่ยนใจคนโอเคหลายเรื่องนี้ต้องทำนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องการก่อการจราจรสงครามประชาชนอะไรต่างๆนะครับโอเคงั้นเราติงไว้ที่ข้อหนึ่งจะมีเวลาไล่เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เราก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นแล้วข้อหนึ่งคือการสั่นคลอนองค์กรฐานรากไม่ว่าจะเป็นสถาบันกองทัพสถาบันเบื้องสูงเราก็ต้องไม่ยอมใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้แหละที่ผมมาลองอธิบายว่ามันคือความมั่นคงของประเทศนะครับคุณเสนอแก้รัฐธรรมนูญทุกหมวดอันนี้ชัดเจนนะไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญนะครับจะทำมติประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งทุกหมวดครับนั่นหมายความว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องรัฐตาตานีก็ดีล้านนาก็ดีทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจะมีความพยายามแก้ไขหรือต้องสงสัยได้เลยว่าคุณจะเปลี่ยนประเทศไทยราชอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เป็นอะไรนะครับคุณอาจจะตัดคำว่าแบ่งแยกไม่ได้ออกไปเพื่อให้เกิดเขตปกครองพิเศษหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นแบ่งประเทศออกไปเป็นส่วนๆ อันที่สองหมวดสองเรื่องพระมหากษัตริย์คุณชัดเจนมากคุณเคยประกาศในคณะหลายๆคณะที่คุณไปเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบอกว่าในการอภิปรายของแก่กลุ่มแกนนำทั้งหลายนะครับเคยไปอภิปรายในเวทีต่างๆอ้างไว้บูชาการคือหนึ่งพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งความจริงก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่คุณมีคำต่อท้ายว่าพระมหากษัตริย์ในศตวรรษใหม่ของพวกคุณเนี่ยคือจะต้องก่อนขึ้นครองราชจะต้องแสดงปฏิญาณตนน่ะต่อสภาผู้แทนราษฎรคุณยังไม่คุณบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการทั้งหมดต่อไปไม่ต้องปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์นะพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลห้ามสปีดยังมีทรงปฏิสันถารหรือสปีดเนี่ยจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจคำพูดก่อนครับควบคุมงบประมาณโอนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กลับคืนเป็นของรัฐอะไรต่างๆเลยนะครับคือลดทอนพระอาชญาทั้งหมดอย่าลืมว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่7ทรงถูกคณะราษฎรกดดันอย่างไรถึงต้องสละราชสมบัติแล้วเสด็จไปอยู่ต่างประเทศนะครับรัชกาลที่8ทรงกลับเข้ามานะครับเปลี่ยนรัชกาลที่8ซึ่งทรงพระยาวกลับเข้ามาแล้วปรากฏว่าถูกลอบปลงพระชนรัชกาลที่9ต้องกลับมาฟื้นฟูราชวงศ์จักรีต้องกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนใหม่และทรงใช้เวลา70ปีที่ทรงครองราชแก้ปัญหาจากประเทศได้พัฒนาแก้ปัญหาความเป็นชาติไทยเนี่ยให้กลับมาใหม่ได้อย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยกำลังคิดที่จะทำลายชาติแบบนี้เนี่ยหรือมีความต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีคำถามเรื่องความมั่นคงของประเทศถ้าผมยอมโอนอำนาจให้ซึ่งจะต้องโอนในวันใดวันหนึ่งนะครับกับคณะคนรุ่นใหม่เนี่ยผมพร้อมโอนกันอยู่แล้วครับแต่การโอนไปให้แล้วเนี่ยมันนำประเทศไปสู่หายนะเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ตั้งคำถามหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคนสวเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหัวโบราณผมก็ถามกลับไปยังทุกท่านนะครับที่ท่านอาจจะอายุเท่าผมหรือมากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในวัยกำลังประสบความสำเร็จนะครับอายุสักห้าหกสิบเนี่ยนะคุณมีอาจจะมีลูกที่เริ่มจบจากมหาลัยต่างประเทศจบปริญญาตรีปริญญาโทมาแล้วเนี่ยนะครับทำไมคุณไม่โอนสมบัติทั้งหมดของคุณให้ลูกเลยครับทำไมคุณไม่โอนธุรกิจของคุณให้ลูกหมดเลยครับไม่ได้หมายความลูกคุณไม่ดีนะลูกคุณไม่เก่งนะแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าลูกจะบริหารได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องประคับประคองเป็นพี่เลี้ยงเขาก่อนถูกไหมครับถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ
มีคนนึงถามผมเนี่ยผมก็ถามว่าเออลูกคุณเก่งอ่ะทดลองในบริษัทเล็กๆของคุณน่ะแต่จริงๆคุณมีบริษัทตั้ง8บริษัททำไมคุณไม่โอนทั้งหมดอ่ะเขาก็บอกมันยังไว้ใจไม่ได้ผมบอกหลักการเดียวกันครับเรายังไว้วางใจไม่ได้ว่าคุณจะนำพาประเทศไปสู่ความวิบัติหรือนำไปสู่ความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพรีเซนต์ออกมาขนาดนี้มันเหมือนการพรีเซนต์วิทยานิพนธ์ที่เก่งมากในการพรีเซนต์ผ่านจอผ่าน IO ผ่านทั้งหลายแต่การปฏิบัติในตลอด4ปียังไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยความจริงผมพูดเสมอว่าถ้าเขาเป็นพรรคสัก60เสียง70เสียงเนี่ยแล้วเขาร่วมรัฐบาลได้เรียนงานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเป็นกระทรวงดิจิตอลเป็นกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยเราจะเห็นการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อการบริหารประเทศไม่ใช่วันนี้จะโอนอำนาจไปทั้งหมดแล้วยกให้เลยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาในเรื่องของการเมืองคือขณะนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าพรรคเพื่อไทยได้นำในสิ่งที่เขาคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ควรจะเป็นนะครับวันนี้ผมยืนยันว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคก้าวไกลจะเสนอคุณปฏิพัฒน์มาแข่งประธานสภาก็ตามพรรคเพื่อไทยน่าจะเสนอแข่งด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสสทั้งสภานะครับจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นประธานของสภาครับอันนี้คือสูตรที่1ที่เมื่อวานก่อนบอกแล้วครับว่าพรรคก้าวไกลไม่เปลี่ยนท่าทีก็ขอให้สนับสนุนให้เป็นฝ่ายค้านนะครับท่านจะได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีต่อไปส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีในสูตรที่1ที่คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะผ่านไปไม่ได้ได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยเมื่อวานคุณพิธาแทนที่จะมีท่าทีอ่อนผ่อนปลนในเรื่องความสงสัยของสว.ที่จะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในการประคับประคองบ้านเมืองเนี่ยได้ตั้งคำถามแล้วผมก็ตั้งคำถามอย่างเปิดเผยขอให้ยกเลิกเรื่องนี้ลดแรงต้านโดยเขาไม่ได้ต้านเพราะว่าเขารังเกียจคุณแต่เขาไม่วางใจในการปล่อยให้คุณนำพาประเทศไปอย่างนั้นนะครับแล้วคุณก็อ้างว่าสว.ทำให้เกิดการปะทะระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมมีคำถามแบบเดียวกับดร.สมเกียรติปอนวิมลที่คุณใช้คำว่า monarchy and mass แทนที่คุณจะใช้ monarchy and people เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคุณมีความลึกๆในใจที่คุณกำลังบ่อนซ้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันที่ศาลรัฐธรรมนูญที่คุณธีรยุทธนะครับทนายความไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจมากครับคุณวาดครับนะครับแล้วก็ถามไปที่อัยการซึ่งมาตรา49เนี่ยผมกับพลเอกสมเกียรติเคยยื่นใช้เมื่อปีรัฐธรรมนูญ50คือมาตรา68อาจารย์มีชัยท่านเคยมาเขียนว่าการที่ผมกับพลเอกสมเกียรติไปยื่นโดยตรงเนี่ยนะครับมาตรา68ในเรื่องการล้มล้างการปกครองหรือการห้ามการทำการเนี่ยนะครับเขาก็ให้อัยการพิจารณา15วันอัยการตอบแล้วล่ะครับว่ารับไปพิจารณาแต่ยังไม่ได้มีความเห็นใดๆเพราะชอบที่คุณธีรยุทธ์ครับจะส่งศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยเพราะอีกไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องนี้วินิจฉัยครับผมพี่เอกครับคำนี้ยังไม่มีความผิดอาญาแต่เป็นการกระทำเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้วว่าไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการบ่อนซ้อสถาบันซึ่งเคยถูกพิพากษาในคดีของคุณอานนท์คุณไม้อะไรต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มของคุณพิธาและพวกไม่ให้คำยืนยันนะครับผมย้ำนะวันนี้ไม่ว่าจะคนเปลี่ยนคุณพิธาเป็นนายกหรือไม่ก็ตามพรรคเก้าไกลและกลุ่มเพื่อนพ้องทั้งหลายเนี่ยยังไม่หยุดเคลื่อนไหวในมาตรา112และเรื่องหมดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเจอกันว่างั้นนะครับอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินที่พูดไว้เห็นทีว่ามีความหมายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีสมชายครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand